สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านผมเซียวนะครับเป็นผู้เขียนหนังสือ5 เล่มนี้นะครับวันนี้ชวนท่านคุยเรื่องของการคัดแล้วเด้งนะฮะถ้าคุณเจ็บปวดจากการคัดแล้วเด้งแสดงว่าก็เป็นคลิปที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก Twitter ของคุณทอมแคนฟิลนะฮะเขาให้เหตุผลว่าถ้าคุณถูกเขย่าอะนะคุณให้คุณถูกเขย่าแล้วก็เสียเงินก้อนใหญ่เนี่ยแล้วจากนั้นอ่ะเขย่าให้คุณต้องระบบมันตัดขาดทุนเองหรือว่าคุณตัดขาดทุนตามระบบนะครับแล้วจากนั้นมันราคามันดีดกลับไปครับราคามันวิ่งสวนตอนคุณคัดคุณคิดว่ามันต้องลงต่อใช่ไหมหรือไม่ก็มันก็หลุดแนวรับหรือระดับราคาที่คุณคิดว่าระดับนี้แหละคุณคิดผิดนะครับแต่จากนั้นมันก็วิ่งกลับขึ้นมาครับกลับขึ้นมายืนเหนือระดับที่คุณตัดขาดทุนหรือบางครั้งมันก็วิ่งสวนกลับไปแรงเลยกลับไปทำนิวไฮได้เนี่ยคุณขาดทุนครับและคุณก็เสียใจมากนะคุณเสียใจมากคุณทอมแคนฟิลนี่เขาก็เป็นคนหนึ่งที่สังเกตตัวเองนะแล้วก็มีความเห็นเกี่ยวกับสิ่งนี้ดูครับเขาเจอหลายครั้งนะเจอหลายครั้งหลายครั้งเข้าจนกระทั่งเขารู้ว่าใจเราเป็นอย่างนี้แล้วความจริงมันเป็นอย่างนั้นเขาจึงตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะครับว่าเหตุผลที่คุณคัดแล้วเด้งเนี่ยมันมีเหตุผล3 อย่างนะหนึ่งคือคุณลงเงินมากเกินไปครับคุณลงเงินในการเทรดนั้นมากเกินไปลงเดิมพันพูดง่ายๆคือซื้อหุ้นตัวนั้นมากเกินไปเกินโควต้าหรือเกินความเป็นกลางที่คุณมีอยู่ครับอย่างที่คนบอกว่าถ้าคุณลงเดิมพันมากเท่าไหร่ยิ่งจำนวนเงินลงเดิมพันมากเท่าไหร่ใจคุณยิ่งหวั่นไหวตามครับพอคุณหวั่นไหวเพราะอะไรครับอะไรทำให้คุณหวั่นไหวเพราะว่าคุณคาดหวังไงคุณคาดหวังว่ามันจะต้องเป็นไปตามที่คุณคาดเท่านั้นคือคุณคาดหวังว่ามันจะต้องกำไรเท่านั้นครับคุณต้องกำไรเท่านั้นหรือถ้าคุณคัดแล้วถ้าคุณตัดขาดทุนมันต้องลงครับมันต้องลงสุดๆเลยทำให้คุณรู้สึกว่าคุณคิดถูกคุณคาดหวังครับข้อแรกนะคุณเทรดเยอะเกินไปใช่ไหมถ้าคุณลงเงินเยอะเกินไปปั๊บเนี่ยเมื่อราคามันหลุดระดับสต็อปเนี่ยคุณต้องขายเพราะคุณกลัวว่ามันจะเสียไปมากกว่าเสียไปมากกว่านี้ใช่ไหมคุณยอมไม่ได้คุณก็คัดไปครับเนี่ยระดับเงินที่คุณลงทุนมากเกินไปแล้วก็ระดับเปอร์เซ็นต์ที่คุณตัดขาดทุนแม้คุณจะตัดระดับเท่ากันแม้คุณตัด7%ใช่ไหมแต่คุณลงปกติการซื้อหุ้นแต่ละตัวเนี่ยคุณต้องคิดเผื่อว่าคุณจะยอมเสียต่อตัวเท่าไหร่เสียเท่านี้แล้วคุณรู้สึกว่ามันโอเคฉันยอมเสียได้สมมติผมมีแสนหนึ่งใช่ไหมผมยอมเสียหุ้นผมยอมเสียกับหุ้นตัวหนึ่งเนี่ยผมยอมเสียสัก2,000ผมโอเคละ2,000ผมโอเคละถ้า2,000โอเคใช่ไหมถ้าผมตัดเอากลมๆง่ายๆ10%เนี่ย10% 2,000ถ้า100%ก็เป็น20,000ผมซื้อตัวหนึ่งได้20,000ครับทั้งหมดก็ตามครับที่การขาดทุนมากกว่า20,000น่ะมันมีคือคุณฟิกที่ระดับตัดขาดทุน10%นึงแต่ว่าถ้าคุณซื้อมากกว่า20,000สมมติคุณซื้อสัก50,000เนี่ย10%ของคุณคือ5,000ซึ่งมันเกินกว่าที่คุณจะยอมรับได้ต่อครั้งใช่ไหมต่อตัวใช่ไหมนั่นแหละพอคุณคัดเพราะว่ามันหลุดซับลอสซึ่งคุณทำตามระบบนะแต่ประเด็นคือเงินคุณใส่มากเกินไปคุณก็จะเจ็บปวดเพราะคุณเสียเยอะคุณเสียเยอะเกินกว่าที่คุณจะยอมรับได้และอะไรทำให้คุณต้องจัดหนักขนาดนั้นแสดงว่าคุณคาดหวังกับมันมากว่ามันจะต้องทำเงินคุณให้คุณได้กำไรก้อนใหญ่ไวๆโดยเร็วซึ่งมันจะไปสะท้อนจิตใจซ้อนสะท้อนข้อ3ครับจิตใจของความเป็นมือใหม่คุณครับเขาบอกนะนี่เขาบอกเองนะผมเองก็คิดว่าเช่นอย่างนั้นเช่นกันนะครับคือ
คุณยังเป็นมือใหม่ครับคุณโคตรมือใหม่เลยนะเพราะว่านี่แหละคือการเทรดครับการเทรดเป็นแบบนี้แหละครับการเทรดก็คือความน่าจะเป็นมันคือการสุ่มครับผลลัพธ์มันเป็นแบบสุ่มนะฮะอะไรเกิดขึ้นได้ครับแม้ว่าคุณจะมั่นใจมากแค่ไหนแต่ว่าตลาดมันก็สามารถทําให้คุณเหวอได้นะฮะคุณอ้าปากค้างคุณเจ็บปวดได้ครับตลาดเป็นอย่างนั้นนะฮะนี่แหละคือการเทรดครับการเทรดการกำไรแล้วก็ตลาดเป็นอย่างนี้ครับเขาบอกว่าท้ายที่สุดนะยอมรับมันซะว่าเราคัดแล้วเด้งเอาชนะตัวเองให้ได้ครับนี่ฮะนี่เป็นสิ่งที่ผมไปเจอแล้วก็ผมก็เออลองมาคิดดูมันก็เวิร์กดีนะเพราะว่าในช่วงหนึ่งแรกๆไม่นานมานี่แหละครับประมาณสัก6-7 ปีนะครับที่ผมเทรดมาผ่านมานี่ผมยังไม่สามารถก้าวข้ามไอ้ความรู้สึกนี้ได้นะบางทีคัดแล้วมันคือตัดขาดทุนไปมันก็หลุดแล้วครับมันก็มีการย่อลงไปแหละมันหลุดมันลงต่อครับแต่ว่าสักพักหนึ่งอ่ะมันก็ดีกลับมาใหม่ทำนิวไฮได้เงี้ยตอนแรกผมเจ็บปวดนะผมเจ็บปวดกับมันมากเพราะว่าถ้ารู้เงี้ยก็ซื้อแล้วถือไม่ขายดีกว่าเงี้ยแต่พอไปมาแล้วเราเทรดมามากขึ้นเราเนี่ยผมยอมรับจริงว่าผมเขียนเล่มนี้มาเลยผมเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญมากทางใจผมนิ่งมากขึ้นเลยนะเล่มนี้คือมันทําให้ผมรู้จักคําว่า positive expectancy หรือว่า edge นะฮะมันเป็นความได้เปรียบมันเป็นถ้ามันเป็นสูตรสําเร็จเราครับมันเป็นเกมของเราครับเกมของคุณเกมของตัวเองเนี่ยฮะไอ้เกมเราเป็นอย่างงี้เว้ยเกมเราเป็นเงี้ยถ้าเราเล่นเกมเงี้ยในแบบเนี้ยแบบเนี้ยซ้ำๆซ้ำๆเนี่ยผลลัพธ์รวมเรากําไรแน่นอนเมื่อเราเกมแบบนี้ปั๊บเนี่ยสไตล์แบบนี้ปั๊บเนี่ยถ้าเราตัดแล้วมันเด้งก็ไม่ใช่ปัญหาเราเพราะว่าเราทำเกมดีสุดแล้วเรามีกระบวนการที่ดีสูงเหล่าแล้วจบเลยครับแค่เนี้ยพวกนี้มันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจกันง่ายนะเพราะว่ามือใหม่ส่วนใหญ่มาเพราะว่าเราคาดหวังว่าเราอยากรวยเร็วรวยไวครับเรามองว่าการเทรดมันเรื่องง่ายกำไรง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็ทำง่ายเรามองแบบนี้ฮะเหมือนกับเราปั่นจักรยานน่ะนะเป็นเส้นตรงครับแต่ว่าแท้จริงแล้วเราโอ้มีการขึ้นเขาลงเหวนะฮะอย่างสมบุกสมบันนะฮะถ้าจะให้บอกว่าทำไมผมคัดแล้วมันเด้งผมไม่เจ็บปวดอย่างนี้อย่างที่ตอบไปคือว่าก็ผมมีสูตรเองแล้วเนี่ยแบบเนี้ยสูตรผมเนี่ยคือผมเล่นหุ้นตามโมเมนตัมใช่ไหมต้องมีเทรลลิ่งสต็อปตามการเคลื่อนไหวราคาซึ่งมันวิ่งถึงเป้าที่ผมขายแล้วผมพอใจกำไรแล้วเท่านี้ผมก็ขายไปครับมันจะหลุดอะไรก็ตามมันจะพักตัวหรือมันจะไปต่อก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วผมจบแล้วผมมีบล็อกนะผมมีกระบวนการแค่เนี้ยจากนั้นผมเอากระบวนการนี้ไปจับตัวใหม่ไปเรื่อยมันทำให้รู้สึกว่าคาร์เด้งก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วนี่เรามีวงสวิงแบบเนี้ยก็แค่ปรับก็แค่เอาไปใช้กับตัวใหม่เอาใช้กับสิ่งแวดล้อมใหม่กับหุ้นตัวใหม่ก็จบนะฮะนี่เป็นสิ่งที่ผมว่าอยากจะให้ท่านลองเอาไปคิดต่อดูนะว่าเอ๊ะทำไมฉันคัดแล้วเด้งเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรกันแน่ผมว่าสาเหตุมา3 2อย่างข้อ3นี่ผมว่าเป็นเรื่องที่เป็นอีโก้นะกระทบอีโก้ท่านอาจจะไม่ต้องยอมรับก็ได้ในข้อ3นะครับแต่มองว่าเอ้ยบางทีคุณลงเงินมากเกินไปหรือเปล่า1นะ2คุณคาดหวังว่าคุณต้องชนะเท่านั้นหรือเปล่าแล้วก็3นะถ้าคุณจะเผื่อใจคือตัดคำว่ามือใหม่ไปซะนะเพราะว่ามันอีโก้มันทำร้ายคุณนะให้คุณมองว่าการเทรดมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมผลลัพธ์ได้ถ้ามันจะผิดก็ผิดนะฮะดังนั้นย้อนกลับไปครับว่าเอ๊ะถามตัวเองว่าสูตรสำเร็จเราคืออะไรลองกลับไปครับปรับสูตรตัวเองให้มันมีความนิ่งมากขึ้นครับคุณควรไปปรับตั้งแต่เรื่องของจุดเข้าซื้อจุดขายคุณครับแล้วก็การแบ่งเงินซื้อคุณให้มีความรัดกุมแล้วก็มีความชัดเจนกว่านี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามครับที่จุดขายของคุณอ่ะ
หรือการแบ่งเงินเข้าซื้อคุณไม่ชัดเจนนะคุณจะเจอกับสิ่งเนี้ยซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่คุณรู้ว่าฉันต้องเลือกอะไรสักอย่างละฉันต้องยอมว่าระบบฉันมันไปได้สุดทางเท่านี้มันอยู่ด้านครับคุณยอมรับถึงจุดอ่อนตัวระบบตัวเองและคุณยอมรับว่าถ้าฉันทําตามกระบวนการนี้ซ้ำฉันได้กำไรแน่นอนในระยะยาวเนี่ยเมื่อนั้นแหละครับคุณจะไม่มีการเจ็บปวดจากการคัดแล้วเด้งอีกต่อไปฮะนี่เป็นทั้งหมดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าคุณเจ็บปวดจากการคัดแล้วเด้งจะเป็นยังไงแสดงว่าอะไรนะฮะลองคิดต่อดูนะครับเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ